นะครับพี่เข้าเดี๋ยวก่อนหน้าเหมือนพี่เล็กคาราบาตรงนี้ปูมชอบแซวเรานะเพลงพี่เล็กอะแต่งคอร์ดเยอะเผงเลยแบบเราเลยบอกมันบอกทำไงได้คนมันรวยรวยก็ต้องเยอะหน่อยดิแจกคอร์ดประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมนเป็นประมาณเนี้ยต้องถามวอร์เนอร์ว่าที่มึงถ่ายไปทั้งหมดเนี่ยเอาไปทำ แต่ทุกวันเนี้ยที่เราทำตรงเนี้ยโคตรมีความสุขเลยเราไม่ใช่ผู้วิเศษไงมันบางทีคนเขามาขอเพลงเขาไม่เข้าใจไงพี่ผมขอเพลงนี้หน่อยเอาพี่แต่งไม่ใช่หรอทำไมร้องไม่ได้อะไรเงี้ยกูก็คนกูไม่ใช่เทพนะไม่มีความผิดไม่ต้องทำงานไม่ต้องความผิดและไม่ต้องรับผิดชอบใครจะอยู่ยังไงใครจะกินอะไรใครจะขี้โกงใครใครจะเอาเปรียบใครใครจะรวยล้ำฟ้าหรือใครจะจนติดดินไม่รู้ไม่เห็นไม่ยินไม่ทำอะไรดีกว่าสบายกว่าสบายกว่ากันเยอะเลยอยู่เฉยๆดีกว่าสบายกว่ากันเยอะสบายสบายสบายกว่ากันเยอะเลยอยู่เฉยๆดีกว่าสบายกว่าตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปรงฟันมานั่งจูจีกันเสียจนตะวันตกดินเป็นผัวเมียตัวอย่างใครจะโกรธกับใครใครจะชอบกับใครใครจะแต่งกับใครใครจะอยากกับใครใครจะชู้กับใครหรือใครจะหนีตามใครการเมืองไม่ยุ่งมุ่งการมุ่งการเมาสบายกว่าสบายกันเยอะเลยอยู่เฉยๆดีกว่าสบายกันเยอะสบายสบายสบายกันเยอะเลยอยู่เฉยๆดีกว่าสบายกว่าสบายดีสบายดีไม่ต้องมีทุกข์มีโศกไม่เป็นโรคไข้ปูนไข้ปลาพวงประชาทุกทนเพราะพ้นฟ้ามันแรงข้าวจะยากมากจะแพงไม่มีหลอกน้ำใจคนไม่มีเสียงนานนินที่ฟังบอกกูให้ฉันยืนอยู่เฉยเฉยสบายประกันเยอะสบายประกันเยอะสบายประกันเยอะเลยสบายประกันเยอะเลยอยู่เฉยเฉยดีกว่าสบายประกันเยอะสบายสบายสบายประกันเยอะเลยอยู่เฉยเฉยดีกว่าสบายกว่าสบายประกันเยอะเลยอยู่เฉยเฉยดีกว่าสบายประกันเยอะสบายสบายสบายประกันเยอะเลยอยู่เฉยเฉยดีกว่าสบายกว่าแล้วแต่จบแบบไหนจบไม่พร้อมกันก็สบายสบายเลยมันจำเก่งไงสมบัติเก่ามาหากินเลยนะคอนเซ็ปต์นี้ต้องเรียกว่าขุดสมบัติเก่ามาหากินพี่เล็กเรียกคาราบาวคาราบาวกรุแตกขุดสมบัติเก่ามาหากินขุดคาราบาวกรุแตกเจ้าสำหรับเองลืมเมื่อกี้ดูดินายนั่นทรูทรีโฟร์เด็กหญิงคนนี้มีดวงตาซื่อเจ้านี่หรือที่ชื่อดอกแก้วพ่อแม่เลิกกันนานแล้วดอกแก้วกำพร้าอันนี้
จังพลาดพลั้งไปกี่ครั้งยังให้อภัยกำลังใจแก่กันมันน่าชื่นใจให้กำลังใจแก่กันน่าชื่นใจคอยอยู่ในครั้นทนอยู่กันต่อไปเลือกไม่ลงแต่ยิ่งเลวร้ายลงไปทุกทีบางครั้งมีทุกตีทำร้ายกันรักเมื่อกลายเป็นคมสร้างความตรอมตรงกับสองฝ่ายหญิงต้องการทำร้ายร่างกายตัวเองประชดชายโอ้ยเธอไม่ตายแต่โหดร้ายกว่าความตายมากมายนักปล่อยพี่คนเดียวเด็กหญิงคนนี้เมื่อคลอดออกมาหน้าตาดีแต่มีเรื่องเศร้าใจทุกคนเข้าเด็กหญิงคนนี้เมื่อคลอดออกมาหน้าตาดีหยุดตรงเนี้ยโปรยตรงนี้เลยนะพี่เข้าเดี๋ยวก่อนเด็กเหมือนพี่เล็กคาราบาลแต่หญิงคนนี้เมื่อคลอดออกมาเราไม่ออกเลยหน้าตาดีแต่มีเรื่องเศร้าใจเด็กหญิงคนนี้เมื่อคลอดออกมาหน้าตาดีแต่มีหน้าตาเหมือนพี่เชอรี่ดีไหมประมาณนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวอีกหน่อยพอถ้าจะเล่นเพลงนี้ก็ซ้อมง่ายแล้วลูกรอนะมันเป็นบทประพันธ์ของแฮมมิงเวย์แล้วผมได้ไปอ่านมาเท่าทะเลก็เลยเอามาเขียนแล้วก็ทีนี้พอตอนหลังมาจากเท่าทะเลพี่เล็กเขาไปต่อมาเป็นลูกรอแต่มันสืบเนื่องกันนะต่อเนื่องถึงเอาไม่ต่อเนื่องเท่าทะเลลูกหล่อเราฟังมาจากเพื่อนนะเพื่อนเล่าให้ฟังว่าแบบว่ายังมีเด็กคนหนึ่งรอพ่ออมอยู่นะมันเล็กจนมันไม่รู้ว่าความตายเป็นไงแล้วคนเขาไม่อยากอธิบายว่าความตายมันคืออะไรพวกเราทุกคนเนี่ยตอนเด็กๆเราไม่รู้จักความตายคิดว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นพี่ก็เป็นครั้งแรกที่รู้จักความตายจริงๆอายุเท่าไหร่จำไม่ได้แต่พี่จำได้ว่าพี่เสียใจมากเลยเพราะมันเหมือนแบบเฮ้ยความตายนี่มันคืออะไรเราก็ถามผู้ใหญ่เขาบอกว่าก็คือมันจะเราจะกลับมาอีกไม่ได้แล้วในความหมายของความตายที่คำนั้นที่
พี่แอดสื่อมาได้ดีมากเลยก็คือเจ้าจะรู้ว่าพ่อจะกลับมาเมื่อเจ้าเป็นหนุ่มนั่นคือรู้จักความตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพลงลูกรอเนี่ยผมขึ้นทีแรกผมท้องทะเลแสนกว้างใหญ่มองออกไปใกล้สุดตาเนี่ยผมนั่งแต่งกับพี่ลี่อยู่ในห้องผมไปมานานหลายปีนี่แค่แต่งแค่นี้เสร็จพวกก็โยนให้พี่แอดต่อเลยเรื่องอะไรเราแต่งเองตลอดเลยพี่แอดก็ยอมต่อไปเฮ้ยเล็กพี่แอดไม่เป็นตลกต้องมาตลกอยากจะวันไปเรื่อยไม่งั้นเดี๋ยวไม่เล่นสักทีเดี๋ยวแสนล้มลงตกเราเล่นคุยเล่นคุยเราเล่นเล่นคุยจะขายคุยใช่ไหมไม่ขายเราเล่นแล้วที่ตกลงกันไว้ว่าขายคุยเอ้าขายคุยผมว่าขายได้นะคาราบาวนี่เรื่องเยอะมาสดนะพี่จำได้ป่ะกีตาร์สองตัวแล้วก็ร้องสดเลยอ่ะทีเดียวเลยในห้องพร้อมกันในห้องพร้อมกันใช่ใช่ห้องเก่าใช่แล้วหรอกจานหรอกจานโอ้เพลงนี้นานไม่นี่ไม่ได้เล่นผมร้องไม่ได้เรื่องเลยยอมรับ
พราะว่าไม่ชินไม่ชินเรื่องมันไม่ได้เรื่องอ่ะเพราะเราไม่เคยเป็นคนร้องเพลงลูกทุ่งเราเป็นลูกแจ็คเราไม่ใช่ลูกทุ่งแต่ตอนนั้นมันเป็นแจ็คที่ร้องอ๋อที่หันร้องเป็นลูกทุ่งเพลงเนี่ยพี่เผือกเขาเป็นเพื่อนครูตึงมาเล็กใช่เผือกเนี่ยเป็นเพื่อนครูตึงอยู่โรงเรียนบุญวัฒนาพวกเราเป็นอาจารย์เนี่ยแกเป็นอาจารย์ด้านเป็นครูสอนสอนเกษตรครูตึงนี่สอนศิลปะพี่เผือกเนี่ยสอนเกษตรแล้วเวลาพวกเราไปโคราชก็ไปจะไปครูตึงตลอดพี่เผือกเขาก็จะมาอยู่กับพวกเราวันหนึ่งพี่เผือกเขาบอกแอ๊ดแอ๊ดพี่อยากทำเป็นไม่อยากเป็นครูแล้วอยากจะเป็นนักร้องแบบเองอ่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของวงคนด่านเกวียนแล้วก็ผมก็ได้เพลงที่พี่เผือกแต่งไว้แต่งเพลงดีเรียกอาจารย์ร้องเพลงดีแต่งเพลงดีสุดยอดเป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งแล้วเพลงที่ผมเอามาร้องก็คือเพลงคนหลังเขาเพราะอัลบั้มแรกก็คือคนหลังเขาผมเป็นโปรดิวเซอร์ให้แต่หลังจากนั้นมาแกก็ส่งเพลงมาให้ผมพี่เพลงนี้ผมเอามาร้องนะรวมทั้งเพลงดอกจันทร์ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยคาราบาวเพลงเราไม่เยอะนักแต่เราดันเริ่มทัวร์แล้วมีเพลงอยู่10เพลงทัวร์แล้วอ่ะแต่เพลงพวกเนี้ยมันเป็นแนวลูกทุ่งพวกเราจะจำคอร์ดไม่ค่อยได้ก็ได้โต๊ะก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือถ้าใครเห็นว่าคอร์ดเยอะเกินไปก็แล้วแต่ตัดไปบ้างก็ได้มันอยู่ที่หูมันอยู่ที่หูเพราะเรื่องใส่คอร์ดนี่มันอยู่ที่หูใครแล้วแต่ดุลพินิจของท่านแม่มันผสมกันบางทีมันกลายเป็นคอร์ดใหม่อ่ะคอร์ดใช่เมเจอร์เซเว่นอีคนจับ E minor อีคนจับ E เต็มกลายเป็น E sharp 9กลายเป็น E ดอกไปเลยปูมชอบแซวเรานะเพลงพี่เล็กอะแต่งคอร์ดเยอะเผือกวงเลยแบบอะไรเงี้ยเราเลยบอกมันบอกทำไงได้คนมันรวยเอ้ารวยก็ต้องเยอะหน่อยดิแจกคอร์ดรวยด้วยคอร์ดไม่แจกตังค์คอร์ดลองดูสิป่ะมากูจะรอดแบบเนี้ยขออนุญาตยืนหน่อยดอกจันบานสะพรั่งหน้าแรงสีแดงแต้มแต่งพื้นดินอีสานไปตบมือหน่อยลมร้อนช่วยผิวพัดปลิวช่วยบานแย้มเยือนพื้นดินอีสานแดนกันดานสุดแสนไกลเสียงแคนโหยแผ่วแววมาพื้นนาร้องครวญดินแตกระแหงทิ้งผู้คนมนมองสิ้นเรียวแรงดอกจานเจ้าบ้านนาแรงตีบดอกสีแดงยังมองทิ้งทุ่งนาเปรี้ยวร่างลงกลางคันไปด้วยจิตไฟฝันหาเงินหางานเลี้ยงกาคอยน้องจนสองปีกว่าอย่างเข้าเดือนเมษางานสงกรานต์เคยสัญญาคอยแล้วเงียบหายสูญไปดังสายลมพาหรือลืมสิ้นแล้วบ้านนาลืมดอกจันเสียงแคร์โซโล่เลยOh
ีซ่างานสงกรานต์เคยสัญญาคอยแล้วเงียบหายสูญไปดังสายลมพาลืมสิ้นแล้วบ้านนาลืมดอกจานเสียงแขวนวอนฝากสายลมโชยพาด้วยจิตอธิษฐานโปรดได้สงสารและเมตตาชักนำเมฆฝนผู้คนกลับคืนบ้านนาอีสานกันดานนางนาลมเอ๋ยช่วยพาความสุขมาเยือนมีความสุขมากเลยเฮ้ยบัวลอยเลยเหรอบัวลอยเลยยังไม่เลิกปุ๊บจะติดลมพี่ต้องซ้อมก่อนโอ้ยจังได้ไหมได้พูดถึงเพลงลุงหลีต้องให้เล็กเล่าลุงหลีต้องฟังอยากดูเล่าเรื่องลุงหลีนะวะโอ้ลุงหลีนี่มันมากเลยคือเพลงนี้เนี่ยพี่ถูกสร้างมาจากชีวิตจริงของลุงหลีเป็นหัวหน้าวงของพี่ดุกเขาสมัยเล่นแคมป์อันนี้พี่ดุกเล่าให้ฟังว่าเป็นไงลุงหลีนี่แกชื่อจริงชื่อว่าสิริโทนวันนี้เป็นพี่ของพี่น้อยโทนวันนี้แต่งเป็นลูกทุ่งมากมากพี่น้อยนี่กูนับถือมากพี่น้อยโทนวันนี้นี่เป็นพี่ชายพี่น้อยเคยมีวงสไปเดอร์เมื่อก่อนแกเล่นแดงเทพเนี่ยเล่นเมื่อก่อนเจ๋วแหววมีอะไรพวกนี้เก่าๆอ่ะแบบแกก็แบบรุ่นเก่าอ่ะเดวเดี๋ยวยูราคัมเซมิวอนกูฮูแกเราเป็นพวกเนี้ยแล้วแกแบบสมัยก่อนมีอะไรอ่ะแกแบบพอแกหมดยุคไปละแกทำวงมามีเอ็ดดี้ได้ยินเคยเล่นลุงดีนะเอ็ดดี้เนี่ยเอ็ดดี้เราเนี่ยเล่นเพลงพวกเนี้ยเอ็ดอยู่อ่ะเอ็ดดี้อยู่เอ็ดดี้ได้เล่นลุงดีอยู่เงี้ยแกเล่นพวกเนี้ยแล้วพักวงแกก็หมดคอนแทคแม่งแกเอ้ยมาแจมเด็กๆวัยรุ่นนะเว้ยมาเล่นกับสไปเดอร์วงใหญ่อ่ะมีของเป่ามีเป็นฟังกี้มีอะไรพวกเนี้ยแกก็อะไรดูวะทำที่มาเลย3ใบมาที่หนึ่งเดียวคลองคือคลองที่หน้าเดียวเป็นอยู่ในโทนเพอร์คัชชั่นคล้ายๆที่ปาโก้เล่นเนี่ยนี่ก็ทำพิเศษเลย3ใบเลยบ้าปุ้งปุ้งดงดงเพลงอะไรวะดงดงปังดังดังดังปังดงดงดังดังดังดูดิดูดิไอ้ดินมาพี่เอ็ดดี้เนี่ยนะครับตอนนี้ท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับก็คือมือเบสวงซูซูนะครับครับ เป็นที่รับทราบแล้วก็เป็นผู้นำวงแผ่นดินนะครับครับ สมัยมันวนๆกันอยู่เรื่องตีเป็นยีราฟวนกันอยู่ผมยุคแรกเลยเนี่ยเล่นเป็นมืออาชีพครั้งแรกนี่ก็เล่นกับพี่ดุกเล่นกับพี่เอ็ดดี้นี่แหละครับนั่นก็คือเล่นมืออาชีพครั้งแรกแบบเต็มตัว 100% เลยก็วนไปวนมาก็อยู่กันแถวนี้แถวนี้ตามเล่าเรื่องลุงเหลี่ยฉายาจริงๆแล้วเขาจะลุงหลีแล้วมันจะปะตรงตรงถึงเนี่ยไม่มันจะแบบดุเขาส่วนใหญ่เขาจะเรียกลุงหลีป้าหลองวงของลุงหลีป้าหลองป้าหลองเนี่ยเป็นเมียลุงหลีวงอะไรนะสไปเดอร์สไปเดอร์ไม่แล้วยังอยู่กับลุงหลีจำเนื้อได้ไหมโอ้โหแม่แล้วงั้นนั่นเล่นมากเลยเนี่ยเมื่อกี้เห็นนาทิวาแวบๆนี่ว่ะเห็นเลยเอาไปดิให้แกมาสัมภาษณ์อะไรเปิดแกอยากถามเลยเฮ้ยนามาว้าวๆๆว้ามานั่งคุยกันว้าด้วยเปิดแกอยากถามอะไรมันๆดีเอ้าผมนี่ไม่นั่งอีกนี่เออตรงนั้นก็ได้นั่งกลางเออโยกไปดิครับโอ้นั่งกลางวงเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่นี่ๆนี่อาจารย์ใหญ่นี่ยิ้มๆไม่ได้ชี้ดูลิ้นตาหรอกให้มานั่งคุยนะโยน้ำหอมเดินมาดิน้ำหอมหอมมากครับมาถึงเพิ่งนั่งกลางยุ่งเป็นเลยเมื่อไหร่แอดคาราบาวจะมาร้องกับวิโอลาโปรเจกต์เมื่อไหร่ที่พี่โอแต่งเพลงได้ครบเมื่อไหร่ผมจะไปร้องให้เพราะพี่เงื้อง่าเยาวแบบพี่เงื้อยาวเมื่อไหร่มึงจะแต่งได้ครบทีนะจะไปร้องให้เรามีผู้หลักผู้ใหญ่มีท่านนะคะคุณนาทิวาผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันวงการเพลงของตั้งอายุ60มาแล้วคุณนาทิวาสาระไม่มีใครรู้จักเจ้าของสีสัน
นิตยสารและเจ้าของสีสันอวอร์ดที่ไม่ได้จัดมา2ปีแล้วเพราะว่ามันโควิดเขาประหยัดงบไปเยอะเขาจัดทีไรเจ๊งทีทำให้คนอื่นได้ดีเอ้านาทิวาพูดอะไรหน่อยดิรู้สึกดีใจเห็นเล่นกันแล้วในบรรยากาศที่แบบสวยงามแบบนี้น่าจะมีปีที่50 60ก็60ไหวมั้งไม่เป็นไรนั่งรถเข็นก็เล่นได้อาจจะมีเพลงชื่อนั่งรถเข็นก็เล่นได้เอองี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาคำนี้ไปแต่งเพลงนะนั่งรถเข็นก็เล่นได้มันสั่นมันคล้องจองด้วยคำนี้แม่งโคตรเท่เลยว่ะไอ้โอ้กูอีฟไปก่อนนะเดี๋ยวให้มึงเดี๋ยวให้มึงทำสักครู่สักครู่เดี๋ยวให้มึงทำดนตรีนะนั่งรถเข็นก็เล่นได้ก็ให้พูดถ้าพูดในแง่ของคาราบาวเนี่ยเอาในฐานะคนทำงานด้านเขียนดีกว่าไม่เอาความเป็นเพื่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไบแอสในคนทำงานด้านเขียนในคนที่มองเข้ามาเนี่ยถือว่าคาราบาวเป็นวงที่ครบเครื่องในทุกตำแหน่งทั้งดีและด้านท่านด้านดีและด้านร้ายใช่ไหมพูดถึงในการทำงานเป็นทีมเวิร์กเนี่ยหายากมากในประเทศไทยที่ดำรงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ซึ้งมากเลยจริงๆคุณน้ากับพี่แอนรู้จักกันนานยังคะโอ้จะนานมากนานแต่จริงๆเนี่ยคนที่รู้จักนาทิวาก่อนเนี่ยคือผมเห็นตั้งแต่เขาเด็กแกไปข้างบ้านเพื่อนแล้วผมก็เล่นกีตาร์คลาสสิกอยู่ประมาณอายุ14อะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะอะไรอย่างเงี้ยไปที่บ้านนะถ่ายรูปกันเอาพี่ออสก่อนพี่ออสใครขึ้นอินโทรอ่ะเอาโอ้มาขึ้นอินโทรเพลงกระถางหน่อยดิทั้งดอกไม้กระถางก็
และเสียงด่าดูเวลาก็ปาเข้าไปจะสองยามฉันจึงยิงคำถามถามเจ้ากองดอกไม้ถามว่าเสียงของฉันมีแววแค่ไหนเสียงตอบมาใกล้ๆว่าเลิกลองจะดีกว่าOne, two.
นึกออกยังหนังเหนียวอ่ะพี่หนังเหนียวแบบอ่ะพี่แอดเล่าเรื่องหนังเหนียวเหนียวเพลงนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบเป็นมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษอะโครงกลอนประตูโรงงานปิดแล้วพวกขี่แล้วกำลังจะจับคนนึงเนี่ยขี่อะไรอยู่ร้องไปก่อนกำลังจะจับขี่คนนึงเนี่ยขี่อะไรก็ได้ร้องไปขี่ครับขี่ซีฮะออริจินอลนะตอนคุณทำกันตอนนั้นน่ะมันตอนแล้วก่อนมันน่าจะเป็นอย่างแย่ประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมนเป็นประมาณเนี้ยคนทางมืดมนจะมีกี่คนเข้าใจเห็นใจอยู่เบื้องงานทำเพื่อเงินเดือนไม่เท่าไหร่ไม่พอยาไส้ทิ้งลูกทิ้งเมียไปเป็นวันวันอันนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย่ำย่ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อจากความรู้สึกเราอะเราชอบจริงๆเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วแต่คงถ้ายังจะตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอ่ะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอดใช่เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วได้ยินแววได้ยินพี่ลี่กับจันนิดจันนิดก็เป่าคุยตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี่เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่กรอบแล้วลอกๆหน่อยอะไรเงี้ยอยู่พอดีวันนั้นอยู่กันดึกกับพี่ลี่อ่ะมากันแทบทั้งคู่อะงั้นเลยออกมาหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยมัน1 2 3 4
มันเป็นอะไรที่มันความจำที่จำไม่ได้มาขายนะ ว่าคนที่เขาดูเนี่ยเขาจะสนุกไหมแต่ชีวิตมันเป็นนี้ใครไปจำไหวอะชีวิตอะ จริงมาก เอางี้ดีกว่าคาราบาวทั้งหมดผมถามดูดีสมาชิกวงเนี่ยรู้ไหมว่าเพลงพวกเรามีเพลงถ้านับคาราบาวอย่างเดียวก็นับไปหวั่นไม่ไหวแล้วยังมีอัลบั้มเดียวอีกด้วยเอาระบายอย่างเดียวเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวมันยากไปที่แอบแต่งให้กิ๊กเกิ๊กอะไรนี่ของพี่ลีนะมีเยอะเกิน300เพลงแน่ๆค่ะเฮ้ยโอ้ย300มันเป็น 1,000 20,000 เฉพาะเพลงจังหวัดของพี่ก็แม่งก็7จังหวัดแล้วแม่งถ้าจำได้แม่งก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีไปทีถ้าอย่าเป็นนายพี่ตูเหนื่อยแล้วอยากมีแบบนี้อีกนะก็ต้องถามวอร์เนอร์ว่าที่มึงถ่ายไปทั้งหมดนี่เอาไปทำเหี้ยอะไรเอาไปทำไปหาดอกออกผลได้ยังไงแต่ทุกวันเนี้ย
ที่เราทำตรงนี้โคตรมีความสุขเลยใช่ไหมเล็กนะนี่ใช่คือพี่ออสไอ้อ้วนปาโก้นี่เรามันอาชีพเราไงเรามีความสุขหามแล้วจะเงี้ยแบบมาเพราะว่าสองปีเราไม่ได้เล่นเลยมันเล่นแล้วมันวันนี้เรามาเล่นด้วยกันแล้วแล้วเสือกเอาเพลงที่เราไม่ได้เล่นมาให้เราอันนี้ผมขอสารภาพไอเดียผมเองที่คือมันคิดอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้ว่าพวกเรานี่ไม่ได้เจอกันนานวันหนึ่งก็เลยนึกถึงพวกเรานี่แหละแต่อยากเล่นดนตรีแบบอย่างเงี้ยพวกเราเล่นกันมาก็หลายปีเดินทางกันมาเนี่ยไม่มีจังหวัดไหนที่เราไม่เคยไปต่างประเทศนี่เราก็ไปกันไม่รู้มันครึ่งโลกแล้วมั้งแต่โอกาสที่เราจะได้นั่งพูดคุยไม่จำเป็นต้องมีสาระคุยเรื่องไร้สาระบ้างก็ได้คุยเรื่องเก่าๆนั่งเล่นเพลงเก่าๆที่ไม่ได้ซ้อมมันเป็นชีวิตนักดนตรีจริงๆไงอยากให้เห็นให้อยากให้ชาวบ้านเขาได้เห็นว่านักดนตรีจริงๆเนี่ยเป็นแบบไหนไงเวลาเราอยู่กันเนี่ยเราไม่ใช่ผู้วิเศษไงไม่บางทีคนเขามาขอเพลงเขาไม่เข้าใจไงบอกพี่ผมขอเพลงนี้หน่อยเอาพี่แต่งไม่ใช่หรือทำไมร้องไม่ได้อะไรเงี้ยกูก็คนนะเทพนะแม่งลืมได้ก็คืออยากสามวันจากดนตรีเป็นอื่นสามวันจากดนตรีเป็นอื่นเจ็ดวันจากดนตรีก็เลยอยากให้เห็นเนี้ยแล้วก็มาเรานั่งคุยแบบพี่ๆน้องๆเนี่ยวงคาราบาวมันเป็นเหมือนพี่น้องเพราะด้วยช่องว่างระหว่างอายุนี่มันเยอะแต่ดูไอ้อ้วนเนี่ยอย่างปาโก้เงี้ยแทบจะเป็นพ่อลูกได้เลยอ่ะแต่เราเล่นวงเดียวกันเนี่ยเราเล่นวงเดียวกันเนี่ยมันมีอะไรที่เขาเรียกอะไรแบบไม่เหมือนวงอื่นแตกต่างเยอะแล้วก็อยากมีสักวันนึงเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยเล่นอย่างเงี้ยทีแรกเลยเนี่ยคือจริงๆผมก็รู้บุคลิกพี่แอดเพราะพี่แอดเป็นคนที่ว่าทำอะไรต้องเนียบเสร็จคือเสร็จออกมาต้องดีเลยอะไรเงี้ยแกไม่ค่อยยอมผ่านเรื่องงานเท่าไหร่จะได้ดีๆอะไรเงี้ยแต่ผมอยากให้วันนี้มันเป็นไม่ต้องเนียบได้ไหมเล่นผิดเล่นถูกใช่เล่นผิดเส้นถูกไม่จำเป็นจะต้องโอ้อลังการอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นชีวิตจริงๆทุกวันเราเป็นเวทีใหญ่อยู่แล้วคนดูเป็นแสนเป็นล้านเราก็เคยเล่นมาแล้ววันนี้เหมือนซ้อมนะเล่นนะคนดูเจ็ดคนเราก็เล่นมาแล้วซ้อมมืออะไรเงี้ยเรียกสมองด้วยนะวันนี้เหมือนซ้อมคลิปได้แล้วมั้งคือมันเป็นเหมือนเรามาเจอกันในช่วงที่โลกนี้มันว้าเหวที่สุดแม่งแบบไม่มีใครมันไอ้โลกเนี้ยไอ้เชื้อโรคเนี้ยมันทำให้คนรังเกียจกันไงแต่ว่าเราลืมมันไปได้ไหมลืมเราต้องใช้ชีวิตต่อไงเราคิดอย่างนี้เอามาเจอกันเพื่อนเพื่อนเนี่ยอ่ะมันทั้งเล่นกันคุยเรื่องเก่าๆทั้งเล่นเพลงเก่าๆซึ่งมันจำเป็นต้องซ้อมไม่ต้องเนียบแต่ถ้าเผื่อเกิดเราจะเนียบจริงๆอ่ะมันธรรมดาอยู่แล้วนักดนตรีอ่ะถ้าได้ซ้อมได้อะไรมันก็เป๊ะแต่มันไม่ได้ซ้อมมันก็ต้องอย่างเงี้ยนะไม่ซ้อมเนี่ยเหลือแค่นี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคนะเอามันไม่เอาเนี้ยพี่ลี่มีอะไรจะพูดไหมก็โอเคพี่ลี่พูดจบแล้วขอบคุณครับความจริงก็ดีใจครับที่ได้เจอเพราะไม่ได้เจอกันนานมากเลยอยู่ที่บ้านก็อยู่เริ่มคุยกับกระจกแล้วกูเห็นมึงคุยกับกระจกมาตั้งนานแล้วคุยกันมาแล้วไอ้กระจกไอ้กระจกนี่มันเพื่อนสีคุณนี่นะไอ้กระจกเนี่ยกระจกไม่เคยเจอวันเรามันก่อนที่ไปกับบีไม่ได้กระจกหรอกไปกับบีโทรศัพท์ไม่ได้เปิดมันยังคุยได้เลยไปกับบีเนี่ยผมไปกับบีวันนั้นผมเดินอีกแล้วลูกชายวันนี้คุณพ่อทำอะไรไม่รู้สิผมเห็นคุณพ่อคุยกับกระจกอีกแล้วดีนะจะคุยกับกระจกดีก็ไม่คุยกับทะเลนะจะสิอ่ะเจสซี่โอเคนะบายบายครับขอสุดท้ายไอ้หมีไม่เคยคุยอะไรเลยมีคุยหน่อยครับคุยหน่อยคุยอะไรในใจที่ใหญ่คุยเลยอย่าทอมไม่ต้องทอมเนื้อทอมตนคุยอะไรก็ได้เรื่องของเปิดใจกองเชียร์เยอะเลยครับคุยหน่อยคุยใจมีความสุขมากๆเลยครับที่ได้เล่นกับดนตรีที่เราไม่เคยคิดที่ว่าจะได้เล่นด้วยครับตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สมัยปี35แล้วฮะตั้งแต่พฤษภาธมินจนวันนี้ได้เล่นกับพี่เล็กพี่เทลลี่พี่ดุกยอดปาโก้หรือว่าอ้วนที่เข้ามาตอนหลังผมนิดเดียวแต่ว่าก็สุดยอดครับผมมีความสุขมากๆครับ
าจจะมีอะไรบ้างที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆผมแฮปปี้มากๆครับสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆในหัวใจจริงๆครับขอบคุณครับพูดถึงนายกพี่ออดพูดครับผมก็ขอบคุณสำหรับวันนี้นะที่ดีมากเลยสำหรับผมเพราะว่าผมนึกว่าผมไม่ได้มาตรงนี้แล้วเพราะเป็นโควิดนึกว่าพี่เป็นโควิดเหรอแล้วคนทำไมไงก็แสดงว่าพี่ก็ต้องมีเขาแล้วก็นึกว่าจะไม่ได้เล่นดนตรีแล้วหมายถึงว่าไปวัดเลยนะครับขอบคุณมากที่จัดงานวันนี้เออถือเป็นประสบการณ์เหมือนกันนะพี่นะครับสวนี่ไม่ได้เลยโลกนี้มาเรียบร้อยนะโลกของปาโก้นี่ถือว่าแข็งแรงนะรุ่นป๋าเนี่ยก็ตายห่าแล้วเฮ้ยขออยู่ก่อนฮึเอาอ้วนพูดอะไรไหมเอาหน่อยก็ขอบคุณครับพี่ขอบคุณที่ได้มีโอกาสได้มาอยู่กับพวกพี่ได้เห็นที่สำคัญยังไม่ได้รับมึงเลยนะก็ให้ซ้อมอยู่ตอนนี้นะซ้อมกันกี่ซ้อมเนี่ยคือที่ประทับใจที่สุดก็คือตอนที่เราได้ทำงานอัลบั้ม40ปีคาราบาวเนี่ยครับได้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นได้เห็นตั้งแต่ตอนที่เข้ามาแล้วมีความประทับใจหลายๆเรื่องอย่างเช่นบอกพี่เล็กบอกว่าเอ้ยผมมีทำนองมานะสองเพลงอย่างเช่นหนีเสือป่าจระเข้มันมีแค่สองคอร์ดแล้วพี่เล็กก็บอกว่าอ่ะเนี่ยมีเพลงใหม่มาผมยังบอกอ้าวแล้วมันจะเป็นเพลงได้ยังไงแต่พอวันรุ่งขึ้นป้าพี่แอดบอกว่าได้มาแล้วนะได้เนื้อยิ่งงงไปใหญ่แต่พอเริ่มทำได้เห็นโครงสร้างได้แบบประกอบเป็นรูปเป็นร่างแล้วบอกมันเป็นเช่นนี้เองนั่นแหละเวลาพวกพี่ๆทำกันงานครับวนเรียนจากมหาวิทยาลัยจังเกษมครับแล้วเขาสอนแบบนี้ไหมคนละอย่างคนละแบบนั่นแหละเขาสอนเบสิกให้อ้วนครับที่ทำให้อ้วนคิดได้แบบนี้แต่มหาวิทยาลัยคาราบาวเนี่ยใช่ของจริงคือมือของจริงประสบการณ์ล้วนไม่งั้นเราก็ไม่มีวันนี้หรอกมันฉะนั้นต้องบอกน้องๆทุกคนรุ่นหลังครับต้องใฝ่คว้าหาความสำเร็จด้วยตัวเองโรงเรียนก็คือบรรทัดฐานที่ทำให้เราเข้าใจปรัชญาเบื้องต้นแต่ที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าเราต้องฝันใหญ่เราต้องคิดใหญ่เราต้องก้าวไปให้ถึงคนล่าฝันนั่นแหละมาเอาเถอะมาขอเชิญเต้นรำเลยครับถ่ายเขาถ่ายอยู่ป่าวะถ่ายป่ะพี่เต้นได้นะเต้นรำได้ครับแล้วขอให้ทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะมาเต้นรำอยู่ข้างหลังให้เข้าฉากเลยนะเพราะว่าเราเป็นการถ่ายทำโอ้พี่แจ้นมาเอาแจ้นจะหัวหน่อยพี่นอนแจ้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่หน่อยได้ไหมเนี่ยก็เร็วซ้อมมาซ้อม